สวัสดีครับวันนี้นะครับเพชรคนเหนือฮะยุทธภูมินำวงครับมาถึงน้ำพุร่อนปงพระบาทนะครับวันนี้จะมาพาท่านมาท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับที่อยู่ใกล้ๆตัวเมืองครับคืออยู่ในชุมชนปงพระบาทนะครับตำบลบ้านดูอำเภอเมืองเชียงรายเฮานี่เองนะครับใครอยากจะพักผ่อนหย่อนใจมาแอลแช่น้ำร้อนมานวดแพทย์แผนไทยนะครับก็มาได้เลยนะครับที่นี่นะครับน้ำพุห้อนโป่งพระบาทนะครับออกมาจากตัวตลาดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ตลาดบ้านดูนะครับเข้ามาแหมน้อยเดียวนะครับระยะทางก็ผมคิดว่าประมาณถึง2กิโลนะฮะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นทางที่เฮามากันนะครับมาจากตลาดซุปเปอร์ไฮเวย์ติดตลาดบ้านดูนะฮะก็วันนี้ผมขอพาท่านไปแอลแช่น้ำห้อนกันนะสักหน่อยนะครับเนาะเป็นน้ำแร่เป็นน้ำพุร่อนนะครับของน้ำพุร่อนโป่งพระบาทครับวันนี้นะฮะพาท่านมาแอลสถานีใกล้ๆตัวเมืองเขาเนี่ยนะครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับก็กว้างๆนะครับก็ดูแลรับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลบ้านดูนะครับท่านครับก็ช่วงเจ้านี่รถล้าก็เริ่มมากันแล้วนะครับเนาะในบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับมีร้านขายไอศกรีมมีร้านขายบะเป้านะครับไอศกรีมนะฮะอู้ก็น้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่จอดรถของน้ำตกโป่งพระบาทแล้วด้านข้างๆซ้ายมือก็จะมีเป็นคล้ายๆกับส่วนสาธารณะนะครับสำหรับพักผ่อนหย่อนใจวันนี้เรามาแจกน้ำห้อนกันดีกว่านะครับผมจะพาท่านไปชมแต่ละส่วนแต่ละพื้นที่ของบ่อน้ำพุร่อนปงพระบาทนะครับวันนี้มีแขกมาพอดีแล้วฮะวันนี้จะมาอย่างครับวันนี้จะมาแช่เท้าเจ้าแช่เท้าพ่ออย่างถึงมาแช่เท้าวันนี้เพราะว่ามันปวดส้นเท้าแล้วก็ปวดน่องตัวเจ้าแล้วก็มาแช่น้ำหัวเรารู้สึกว่าจะดีขึ้นครับวันนี้นักท่องเที่ยวมาวันนี้มาเจ้าหน่อยนะครับน้ำพุร่อนโป่งพระบาทนะครับในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านดูนะฮะก็ลมลื่นนะฮะเย็นสบายๆนะครับเนาะมีที่พักผ่อนนั่งพักผ่อนนะครับชมสาน้ำนะครับส่วนสาระทีนี้ได้ตัวนะครับแล้วก็ถ้าขวามือก็จะเป็นบริการนวดแผนไทยนะครับนวดแผนไทยหรือบทไทยแมสซาจนะครับนวดตัว150บาทต่อชั่วโมง150บาทนะฮะนวดน้ำมัน250นะครับนวดเท้า150บาทต่อกี่ชั่วโมงครับเปิดตั้งแต่9โมงไปจนถึงตอนแรงนะครับ5โมงแรงนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของหนวดแผนไทยนะครับการให้บริการตั้งแต่เจ้าไปจนถึงแรงนะครับถ้าจะให้ดีก็มาจองคิวไว้นะพอทีนี้ก็มีพี่น้องหมอนวดอยู่ประมาณกี่คนครับหมอนวดเขามี8คนวันนี้มาทำงานกัน8คนนะครับเนาะครับแต่ว่าผมมาใช้บริการรับรอบนึงละติดใจกันเลยติ๊กมาอีกนะครับแต่วันนี้มารีวิวนะฮะเพื่อนักท่องเที่ยวเพื่อท่านได้ชมนะครับว่าบริการที่บ่อน้ำห้อนน้ำพุร่อนนะครับโป่งพระบาทนี่วันนี้กิจกรรมดีๆนะครับเออนักท่องเที่ยวคือคนมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาดูแลสุขภาพที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นพี่น้องหมอนวดนะครับนวดแผนไทยนะฮะวันนี้มาทำงานอยู่8ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นการบริการที่บ่แป้งเกินไปนะฮะก็คือนวดตัวแต่ได้ก็150ถ้านวดน้ำมัน250แหละถ้านวดเท้าอย่างเดียวเท่ากันเหมือน150เหมือนกันนะครับ
วันนี้มาทำงานแต่เจ้าเลยนะครับเนาะนะครับพี่น้องที่เป็นมีอาชีพทางด้านการนวดการแผนไทยนะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่หลายเตียงด้วยกันนะครับที่ผมนับดูตอนนี้ก็มี 3-4 เตียงและนี่ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะฮะนะครับตอนนี้เป็นเตียงนั่งพักของแขกที่มาใช้บริการด้านใต้นี้อีก4เตียงนะครับซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพนะฮะแผนไทยนะครับพี่น้องที่บริการมานวดตอนนี้ก็ได้รับการฝึกอบรมมาผ่านหลักสูตรครบถ้วนแล้วนะครับมีความชำนาญแล้วก็มีความช่ำชองแล้วก็มีทักษะในการนวดบอกเลยว่าเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยนะครับก็ถ้าหากท่านบ่มีเวลานักนะครับ1ชั่วโมงก็ได้เลยนะครับก็สบายสบายสบายเนื้อสบายตัวนะฮะเหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านเส้นเอ็นเส้นประสาทเส้นอย่างที่มันตึงมันแข็งนะฮะอย่างเช่นท่านที่ทำงานออฟฟิศนะครับนั่งคอมเมินๆนะครับเนาะหรือว่านั่งโต๊ะเก้าอี้ตีใช้เวลาเมินๆเนี่ยก็ยังคือเส้นเอ็นเส้นอย่างนี้มันตึงก็มาคลายเครียดคลายจุดนะครับได้เลยนะครับมีต้องขออนุญาตทายเป็นตัวนะสมาร์ทนะครับอันนี้เป็นกำลังนวดไหลอยู่นะฮะก็เป็นในตัวใหม่ครับเท้าเนี่ยมันหายปวดใช่มั้ยตอนนี้คุณปิดแก้วอย่างเหมือนพวกเนี้ยกําลังนวดเท้าเจ้าปวดส้นเท้าไอ้เนี่ยมันจะดีขึ้นนี่เลยเจ้านวดเท้านี่แหละเจ้าโอ้มันปวดส้นเท้าไอ้เนี่ยโอ้แต่เดี๋ยวพอก็จะไปแก้น้ําร้อนตัวเจ้าอันนี้มาแก้น้ําร้อนตัวเหรอเจ้ามันก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ากับมารกรรมแล้วเป็นชุดบริการที่ให้บริการใกล้ๆตัวเมืองเฮานี่เองนะครับใกล้ๆการบ้านดูเฮานี่เองนะฮะนี่เป็นห้องวันนวดเท้านะว่าคนเฮาจนปวดส้นเท้าเลยนวดเท้านี่นวดฟรีล่ะโอ้ยจะเฮาไปย่ำไปจะได้ย่ำไม่ได้เลยจะฟรีนวดฟรีล่ะคนเดียวย่ำคนเดียวฟรีล่ะใช้บริการคนได้ยังก็เสาร์อาทิตย์คนจะนักแล้วครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็ประมาณนี้ล่ะวันหยุดที่นั่นคัตเตอร์เลิกวันหยุดนักคัตเตอร์เลิกก็จะเป็นวันที่มีลูกค้านักๆน้อยแต่มันมีวันหยุดเลยเหรอเจ้าวันหยุดมีก็บ่มีล่ะมีเจ้าเริ่มแต่ว่าขายมีธุระก็บ่ครับอ๋อรวมแล้วติหมอนวดติทำงานที่นี่นี่มีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดกี่คนฮะตอนนี้มี8แล้วก็จะมา1คนอ๋อหมายความว่าที่เป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยมีเต็มที่มี10คนมี10กว่าคนล่ะ10กว่าคนนี่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมาวันแล้วล่ะเคยไปฝึกอบรมที่ไหนครับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตอนนี้หมอนวดเท้าทุกคนจะมีใบอนุญาตหมดนะครับฮะมีใบประกอบการประกอบอาชีพกันหมดทุกคนเลยนะนั่นมันต้องกังวลว่าเป็นเนี้ยเมื่อเขามาดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกท่านที่มาทำงานที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าผ่านการรับรองของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านการฝึกหลักสูตรหนวดแผนไทยนะฮะจากสถาบันศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่เจียงไฮ้นี่แหละครับที่เจียงไฮ้นี่นะฮะเกตแต่ว่าผมมานวดแล้วนะครับ1ชั่วโมงนะฮะผมเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบนั่งคอมมึนๆนะฮะเจ็บแอวเจ็บน่องเจ็บขาคนเฮาว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับคือแบบปวดแข้งปวดขาเส้นตึงเส้นอย่างนี้ฮะตอนแล้วตอนว่ามานวดแล้วก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นครับแต่มันเจ็บน้อยหน่อยเพราะเฮาเป็นครั้งแรกที่เฮามานวดนะครับตอนนี้ก็จะมาใช้บริการที่นี่อยู่ทุกอาทิตย์ที่ละครั้งวันเตอร์เนาะที่ละครั้งได้ก็จะมานวดนี่ประมาณอาทิตย์ละครั้งเนาะเพื่อจะให้ดีนะฮะเพื่อสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพตัวเก่านะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยการนั่งโต๊ะนั่งคอมมันเมื่อเนี่ยมันปวดมันเมื่อยนะฮะหลังคลายเส้นคลายเอ็นนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมเองนะครับอยากจะแนะนำให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้นะครับทางเพจคนเหนือนี่นะฮะได้นำเสนอและเผยแพร่สิ่งดีๆงามๆนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเฮานะฮะส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ของพี่น้องที่เปิ้นมีวิชาชีพทางด้านการนวดแผนไทยนะครับ
รับรองเลยว่าที่นี่นะฮะให้บริการดีนะครับสภาพแวดล้อมลมเย็นนะครับก็ทั้งปีปีป้าป้าที่เป็นให้บริการก็อัธยาศัยไมตรีดีกับทุกคนเลยครับยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยดีนะฮะก็ย่างเขาตามลักทางการนวดแผนไทยนะครับเต็ม 100% เลยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี้นะครับเอาละฮะแอนสักครู่นะครับเอาไปแจกน้ำร้อนแจกเอาไปดูบ่อน้ำร้อนของเปิ้ลก่อนนะครับว่าเปิ้ลเป็นบ่อก่อนจะได้นะครับ